นี่ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่สยามเขามีอีเวนต์แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับกับยักษ์ช็อปครั้งแต่เคลียร์แลนด์เอาเลยโหจัดที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะผมก็ไม่น่าจะได้ไปนะเพราะว่าโอ้โหไกลบ้านผมมากเลยนะฮะก็เนี่ยเราไปดูกันนะครับว่าพี่สยามเนี่ยงานครั้งนี้เนี่ยเขาปล่อยของอะไรออกมาบ้างนะนี่เลยปล่อยของนะครับแพ็คใหม่ราคาใหม่นะครับลดจัดหนักยิ่งซื้อยิ่งคุ้มโอ้โหแล้วก็ใช้ได้กับเว็บสยามด้วยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอดส่องดูนะครับแล้วก็ดูว่าผมเนี่ยสนใจเรื่องไหนบ้างถ้ามีเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยก็อาจจะจัดสักหน่อยนะครับไหนดูซิว่าเขาเนี่ยมีเรื่องอะไรมาปล่อยบ้างนะครับอันนี้ก็อ๋ออันนี้ก็นิเสียโคตรผมมีแล้วมีดาบพิฆาตศูนย์นะครับซามูไรพเนจรโกลเด้นคามุยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมสนใจแต่ผมคิดว่ายังไม่ซื้อดีกว่านะอันนี้ก็เป็นพวกมังงะเก่าและอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อ๋ออันนี้ก็เป็นพวกแบบบ็อกเซตวันพีชใช่ไหมแล้วก็ Chainsaw Man แบบบ็อกเซตนะครับซื้อ2ชุดลดเพิ่มอีก250โอ้โหเคลียร์เลนเอาท์เลทครั้งนี้เนี่ยเป็นเมนูออเดิร์ฟเลยใช่ไหมเมนูจานหลักของเราก็คืองานหนังสือเดือนตุลานะครับถือว่างานนี้เนี่ยออกมาเป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนที่ชอบซื้อมังงะเนี่ยโอ้โหจัดเต็มกันแน่นอนนะไหนดูต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกโค้ดต่างๆแล้วนะเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูตัวเว็บดีกว่านะครับน่าจะเห็นชัดกว่านะนี่เลยฮะครั้งแตกนะครับเคลียร์เลนเอาท์เลทท็อป100มังงะประจำเว็บต้องมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีเรื่องไหนเนี่ยที่แบบลดราคาแบบหนักๆบ้างนะแบบคุ้มๆเลยผมจะได้แบบน่าสนใจก็ลองจัดมานะครับซันนี่ 1-6 จบแล้วนะครับแต่อันนี้นี่ลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จาก 1,000 เหลือ700นะดันดาดันก็5เล่มจบแล้วผมมีแค่เล่มเดียวเองตอนนี้ยังไม่ได้อ่านต่อเลยนะแล้วก็เอ้ยดูราคาโอ้โหโมโม่ลด 63% โอ้โหทำไมมันลดเยอะขนาดนี้เนี่ยจาก830เหลือ299ทุกคนอ้อแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมมีโค้ดส่วนลดพิเศษนะครับลด150บาทของทางสยามอยู่นะที่ตอนที่สยามเนี่ยส่งบ็อกเซตวันพีซมาแล้วเขาส่งแบบเลื่อนล่าช้าใช่ไหมก็ให้โค้ดมานะครับผมยังไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนสมมติว่าผมซื้อโมโม่ไปปุ๊บ299ลดไป150เหลือ100กว่าบาททุกคนโอ้โหถูกเกินนะครับโคตรคุ้มเลยนะไอ้โมโม่นี่มันกระดาษอะไรเนี่ยใช่กี่ลิตรไหมทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ก็3เล่มจบนะครับ79บาทนี่ก็ถูกแล้วนะถ้าผมใช้โค้ดอีกก็คือซื้อแบบฟรีๆเลยลด 86% ทุกคนเรื่องนี้โอ้โหทำไมมันลดเยอะขนาดนี้เนี่ย5เล่มจบนะครับแพ็คชุดไขปริศนาคำสาปฤดูใบไม้ผลิอันนี้ก็น่าสนใจทุกคนใหญ่เชียร์ 67% กับหอพักป่วนชวนน็อตหลุด9เล่มจบอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นชีวิตในโรงเรียนไหมแบบอยู่หออะไรอย่างนี้แต่ว่าราคาก็แอบแรงอยู่นะไอ้เฉยเนี่ยยัง799อยู่นะครับบูลลี่ครั้งนี้มีเดือดนายต้องชดใช้6เล่มจบยัง6เล่มน่าจะจบแล้วนะทุกคนใช่ไหมนี่อันนี้ยากุซ่าขาใหญ่ก็6เล่มจบนะครับ399ก็ถือว่ายังลดไม่เยอะมากนะลด 30% โอ้นี่ทุกคนตอนนี้กระแสนายน้อยมาแรงมากนะครับลด 44% นะ10ชุดนะครับไม่ใช่10ชุด10เล่มนะครับเป็นแพ็คชุดก็ถือว่าลดเยอะอยู่นะถ้าใครแบบชอบนายน้อยก็จัดได้ครับอันนี้ก็น่าจะลดเยอะนะลดไปประมาณ400กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมขอลองไปสอดส่องก่อนว่าอันไหนเนี่ยแบบน่าโดนจริงๆนะกะว่าจะซื้อไม่เยอะมากครับทุกคนซื้อแบบว่าพอเป็นน้ำจิ้มนะแบบไหนๆพี่สยามเขาก็จัดอีเวนต์แบบครั้งแต่เคลียร์แลนด์เอาท์เลทใช่ไหมก็แบบซื้อเป็นอีเวนต์บ้างนะครับนะเห็นราคามันแบบโอ้โหน่าดึงดูดมากราคานี่คือถูกมากนะครับบวกกับโค้ดที่ผมมีอีกถูกเข้าไปอีกนะโคตรดีทำไมโมโม่นี้มัน599เนี่ย9เล่มจบรวมเซตก็เหมือนกันนะเมื่อกี้นี่หว่าใช่ไหมเมื่อกี้ยัง299อยู่เลยนะทุกคนงี้นี่คือแบบถ้าใครเมาขี้ตาซื้อตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแบบเผื่อกดอันนี้ไปนี่ไม่คุ้มนะอ๋อหรือว่าอันนี้มันไม่แต้มสันทุกคนเพราะว่ามันลด 27% เองนะไม่เกิน 30% น่ะน่าจะไม่แต้มสันใช่ไหมอ๋อใช่แล้วก็มีอย่างนึงนะฮะก็คือพี่สยามเนี่ยเขามีแบบว่าลดในลดอีกทีนึงนะไหนต้องดูโพสต์ไหนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็คุ้มทุกคนสำหรับใครที่แบบยังไม่มีวันพีชฉบับ New Edition นะครับเป็นแบบพิมพ์ใหม่นะถ้าเป็นราคาเดิมเนี่ย 1,000 กว่าบาทนะครับแต่นี้เหลือ599ถือว่าลดแบบ 50% เลยคุ้มมากกินรีดด้วยแล้วก็รูปเล่มสวยรูปเล่มดีด้วยนะฮะจะบอกว่าผมมีทุกเล่มแล้วนะครับเพราะว่าซื้อมาพร้อมบ็อกเซตเลยนี่ที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีแบบเป็นวันๆ นะครับว่าวันนี้ลดอะไรวันนี้เอาอะไรมาลงนะครับมันจะมีลดเป็นวันๆไปนะครับเนี่ยอย่างวันที่19ก็ลดอันนี้20ลดอันนี้นะครับแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับที่จะเอาของมาลงนะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปนี่เลยเดี๋ยวขอไปสอดส่องก่อนว่าผมเนี่ยจะซื้อเรื่องอะไรดีนะครับกะว่าจะซื้อไม่เยอะมากนะซื้อสักแบบพอหอมปากหอมคอเป็นน้ำจิ้มแทนนะฮะโอเคไปทุกคนถ้างั้นผมจะซื้อเรื่องอะไรบ้างยังไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวรอวันของมาส่งเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวไปแกะพร้อมๆกันครับผม
よく頑張ったな、ヒカル。なんであんたがここに。โอเคทุกคนวันนี้นะครับมีพัสดุมาส่ง2อย่างนะครับจากทางพี่สยามทั้ง2อย่างเลยก็คือที่ผมเนี่ยสั่งเป็นแพ็คชุดลดราคาไปใช่ไหมที่พี่สยามเขาจัดแบบ Clearance Outlet นะครับแล้วก็นี่ครับผมมังงะที่ผมพรีออเดอร์ไปนะเล่มเดียวผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าอันนี้มันเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพรีออเดอร์แค่ไม่กี่เรื่องเองนะที่แบบมีกิจกรรมสุดพิเศษ Exclusive นะครับก็คือลูกรักคนใหม่ของสยามนี่แหละผมบอกแค่นี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันคือเรื่องอะไรนะหรือบางคนก็อาจไม่รู้นะก็เดี๋ยวรอผมแกะเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยที่ผมสั่งมามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็แพ็คชุดที่ผมสั่งมาจากในเว็บสยามเนี่ยที่มันลดเยอะๆเป็นแพ็คชุดนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอผมอันบ็อกซ์เลยฮะอ๋อใช่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยโหทุกคนผมกำลังดูไคจูนี่คือโคตรมันนะครับจริงๆไคจูอนิเมะมันก็ออกมาสักพักแล้วนะแต่ผมเพิ่งมีเวลาได้ดูนะแต่ผมว่าคนที่ดูช่องผมประมาณ 90% เนี่ยผมว่าทุกคนดูหมดแล้วแหละมีผมนะครับโอ้โหดูช้านะตามชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ทันแหละแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูไคจูเนี่ยลองดูนะฮะโคตรสนุกถึงภาพของเมะมันจะสู้ฉบับมังงะไม่ได้ก็เถอะแต่ว่าการดำเนินเนื้อเรื่องแล้วก็ไอ้พวกฉากบู๊ฉากแอคชั่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลิกูดมากๆโอเคไปไอตัวกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมแกะทีหลังดีกว่าเดี๋ยวผมมาแกะเจ้าตัวนี้ก่อนช่วงนี้พี่สยามเขาก็นะลูกรักคนใหม่นะครับผมก็เลยสั่งมาเล่มเดียวแบบโดดๆเลยนี่ครับทุกคนใช่เลยฮะเรื่องนี้เลยคากุระปาจิเล่ม2นะครับมาพร้อมกับโปสการ์ดสุดเท่นะเท่จริงนะครับโปสการ์ดเอ้ยเรื่องนี้หน้าปกก็หลายเท่นะส่วนตัวรูปเล่มเนี่ยก็ยังดูพรีเมียมเหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยรูปเล่มก็คือโอ้โหกระดาษกินลิสอ่านแบบฟินๆนะฮะกระดาษหอมๆเลยแล้วก็โปสการ์ดผมว่าโปสการ์ดเนี่ยลายสวยทุกคนก็เหลืออีกแค่1เล่มเท่านั้นครับทุกคนที่เราเนี่ยจะได้สะสมโปสการ์ดใช่ไหมแล้วก็ซื้อเล่ม3เพื่อที่จะเอาโปสการ์ด3ใบเนี่ยไปแลกเป็นตั๋วเข้าร่วมกิจกรรมสุด Exclusive นะครับลุ้นรับผ้าแขวนสุดเท่สุดตึงนะผมอยากได้ผ้าแขวนนะผ้าแขวนก็เท่อยู่เหมือนกันแต่ยิ่งกว่าผ้าแขวนคือผมอยากได้ปกพิเศษทุกคนโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแพ็คแรกที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องนึงกันว่าผมสั่งอะไรมานะเป็นมังงะแพ็คชุดสยามแบบลดราคาแบบเบิ่มๆนี่ไปฮะทุกคนไม่พูดเยอะแกะเลยดีกว่าวนี่นะฮะมาพร้อมกับใบเมนูเหมือนเดิมทิ้งไปเอาออกมาเลยโอเคผมเคลียร์กล่องก่อนผมได้มาเนี่ยราคาโคตรถูกครับถูกแบบถูกมากนะโคตรคุ้มเรื่องนี้เลยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมนี่ครับทุกคนเรื่องนี้เลยโมโมนะครับชื่อไทยชื่ออะไรนะลืมแล้วนี่แวมไพร์สาวโมโมนะครับบอกเลยว่าที่ผมได้มันเนี่ยราคาโคตรดีโคตรคุ้มนอกจากทางสยามเขาจะลดอยู่แล้วนะผมยังได้โค้ดส่วนลดอีก150นะครับโอ้โหจะถูกไปไหนครับเนี่ยนี่เดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ผมซื้อไม่ได้ราคาเท่านี้เลยนะครับแพ็คนี้199ทุกคนโอ้โหจะถูกไปไหนครับพี่มาเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพหนังสือก่อนแต่ว่าใช่199นี่คือผมจะได้แบบว่าขีดสันมานะทุกคนเนี่ยเห็นไหมนี่ขีดสันมาเลยมาเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าพี่สยามเนี่ยเขาส่งมาให้ผมครบหรือเปล่านะ1 2 3 4 5 6 7นี่8แล้วก็9โอเคสวยงามนี่โอ้โหเรียงกันสวยๆเลยนะครับเล่มสีดำนะส่วนสภาพโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนอาจจะมีเล่มที่3เนี่ยสารอาจจะเหลืองกว่าใครเพื่อนนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหาเหมือนเดิมฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยใช้กระดาษทรายขัดได้เหมือนเดิมนะอันนี้ด้านนี้ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่แล้วก็ด้านล่างนี้เหลืองอยู่นะก็นี่นะฮะแพ็คชุดแบบคุ้มๆนะครับสันสวยๆเลยสำหรับสายอ่านสายเก็บที่ไม่ต้องการความเนี๊ยบมากเนี่ยที่แบบว่ารับกับสภาพขีดสันได้เนี่ยผมว่าคุ้มฮะลองซื้อมาอ่านดูทุกคนเนี่ยทุกคนหน้าปกสวยมากเลยนะมันเป็นแบบว่าตัวละครต่างๆนะฮะผมรู้สึกว่าเล่มนี้นี่สีหน้าปกมันไม่ใช่สีดำไหมมันเป็นสีม่วงนะทุกคนหรืออันนี้คือพิมพ์แบบพิมพ์เก่าเลยปกติเป็นสีดำนะฮะแต่นี้เป็นสีม่วงนะหรือสีมันซีด
นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรฮะซื้อมาในราคาถูกเนี่ยหน้าปกสวยมากนะครับ9เล่มจบของดีอ่านสบายนะฮะแล้วก็ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็ไม่เป็นภาระของกระเป๋าตังค์ด้วยเท่าที่ผมเคยเห็นผ่านตามารู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยหน้าปกจะเป็นแบบด้านใช่ไหมเนี่ยทุกคนใช่เนี่ยตัวหน้าปกเป็นแบบด้านนะสวยสวยสวยที่ผมสั่งมาในครั้งนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะคากุระบาจิเล่ม2พร้อมโปสการ์ดนะครับแล้วก็แพ็คชุดลดราคาโมโม่นะครับแวมไพร์โมโม่ใช่ไหมนะลืมแล้วอ๋อนี่แวมไพร์สาวโมโม่ใช่นะฮะ9เล่มจบนะครับสภาพก็ถือว่าสวยงามเลยนะคุ้มกับราคามากๆใช่คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยชั้นหนังสือที่ผมมีอยู่นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้เนี่ยมันเต็มแล้วนะทุกคนแล้วก็ใกล้งานหนังสือเข้าไปทุกทีแล้วนะครับงานหนังสือเดือนตุลานะใช่แล้วมันก็ได้เวลาแล้วนะครับทุกคนที่ผมเนี่ยจะต้องงอกชั้นมังงะใหม่สักทีรอได้เลยครับคลิปในอนาคตนะเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อชั้นมังงะมาเพิ่ม1ชั้นนะครับก็เป็นชั้นเล็กๆแบบนี้แหละนะผมไม่ได้ชอบชั้นใหญ่มากชั้นเล็กๆแล้วแบบมันเก็บสะสมแบบเป็นโซนๆน่ารักรอเลยครับทุกคนนี่ผมสปอยเลยว่าเจอกันครับผมคลิปชั้นมังงะสุดถูกนะเป็นชั้นมังงะแบบสายงบมีจำกัดนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เราไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมนะฝากติดตามคลิปใหม่ชั้นมังงะผมด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายนี่ครับทุกคนสภาพของคนที่ชั้นมังงะเต็มนะครับก็ต้องมาไว้ข้างบนอย่างนี้นะโอเคขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชั้นหนังสือมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจัดชั้นมังงะให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อีกเล่มนึงทุกคนเล่มเดียวนี่ไม่มีปัญหาผมแทรกไประหว่างชั้นได้ไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาจัดทีหลังนะเดี๋ยวผมขอตัวไปดูไคจูก่อนดีกว่าเจอกันครับผมบุยบุย気のせいだった。怖いよ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 。怪獣？訓練じゃないんだよな。